าพรวมของการลงทุนของตลาดหุ้นไทยวางแผนยังไงติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดค่ะสวัสดีครับพี่สุเชษฐ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยบรรยากาศดีอย่างหนึ่งคือ100กระทง2เจแปนบวก300นะฮะญี่ปุ่นฮ่องกงบวกนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็ปรับในทิศทางบวกด้วยทาง ASL มองว่าจุดต้านของดัชนีนั้นจะอยู่ที่บริเวณ 1,460 ถึง 1,470 นะครับจุดรับที่สำคัญ 1450 ตัวหุ้นงัดวันนี้ทาง NXL นั้นให้หุ้น KKP มาให้จุดรับไว้ที่ระดับ51บาทจุดต้านอยู่55บาทครับตัวที่2เป็นหุ้น PTG ครับผลการงานออกมาดีมากนะครับเพราะนั้นจุดรับอยู่ที่ประมาณ9บาทครับจุดต้านอยู่ประมาณ10บาทถึง11บาทนะครับตัวที่3นั้นเป็นหุ้น NXL เป็นหุ้นอาหารออกผลการงานมาเยี่ยมมากนะฮะราคานั้นให้แนวต้านไว้ที่ระดับ35บาทจุดรับนั้น31บาทครับแบงก์กรุงเทพครับในแง่ของกลุ่มของสถาบันการเงินออกผลการงานมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นเป็นรอบเอาแบงก์กรุงเทพนั้นที่ระดับราคา145บาทต่ำกว่า145บาทเป็นจุดซื้อครับขึ้นไป150 155บาทเล่นรอบเป็นจุดขายครับหุ้นตัวสุดท้ายคือหุ้นพระราม9ครับเป็นหุ้นโรงพยาบาลแนวโน้มออกผลการงานมาดีไม่ใช่แนวโน้มมาออกผลการมาดีนะจุดรับอยู่ที่ระดับ25 บาทนะครับจุดต้านนั้นอยู่ที่ระดับให้ตำแหน่งไว้30บาทครับมองดูสภาพตลาดในขณะนี้แม้ว่าจะเป็นการแกว่งเนี่ยแต่หุ้นในยุโรปนะครับในเยอรมันที่มีการยุบสภานั้นได้ดิดกลับขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับในเยอรมันในฝรั่งเศสในอิตาลีในขณะที่เช้านี้เองเนี่ยในญี่ปุ่นในเอเชียเนี่ยดูค่อนข้างจะสดใสนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยดัชนีมีโอกาสในครึ่งเช้าแรกเนี่ยน่าจะไปทดสอบระดับ 1,460 ถึง 1,465 ฮะแล้วดูว่าช่วงบ่ายจะสามารถไปต่อได้หรือเปล่านะครับในเด่นมากๆเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมที่เด่นมากๆเนี่ยก็เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ในหมวดอาหารนะครับในลักษณะของการออกผลการงานครั้งนี้มาในกลุ่มที่สุดเล็กติดเนี่ยมีหุ้นของตัวเดลต้ากับตัวของแคลคอมที่ออกผลการงานมาดีนอกนั้นเนี่ยออกผลการงานมาอ่อนตัวหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮานาครึ่งหนึ่งKCE อ่อนตัวลงไปครึ่งหนึ่งอะไรนะ SBI ครึ่งหนึ่งแล้วก็ทีมครึ่งหนึ่งนะครับก็ระมัดระวังหน่อยครับในชิ้นส่วนเล็กๆเป็นลักษณะการแกว่งตัวแต่ผมคิดว่าหุ้นอีกตัวหนึ่งนะฮะหุ้น BDMS ออกผลการงานมาดีนะครับก็สามารถที่จะเล่นได้ในขณะเดียวกันบำรุงราษฎร์ลงมาที่ระดับ207บาทเนี่ยผมว่าเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนแล้วครับนะครับก็ลองพิจารณาดูครับสามารถซื้อถือระยะกลางระยะยาวได้ครับผมครับหุ้นไทยน่ากังวลที่จะปรับฐานลงไปแรงๆไหมครับพี่สุเชษฐ์โดยบรรยากาศที่ผ่านมาเนี่ยมันปรับตัวลงมาถึงระดับหนึ่งแล้วฮะตามผลการงานของบริษัทจดทะเบียนต่างๆตามเรื่องของคุณตามเรื่องของจริงๆแล้วปัจจัยที่กระทบต่างๆอีกอันหนึ่งคือที่เอเชียฮะเป็นเรื่องของทางจีนนะแล้วจีนเนี่ยถึงวันนี้ผมเห็นจีนมีลักษณะรีบาวฮ่องกงมีลักษณะรีบาวเนี่ยถ้าจีนกับฮ่องกงรีบาวผมคิดว่าความวิตกกังวลของตลาดนักลงทุนในบ้านเราเนี่ยจะคลายความกังวลไปฮะขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ของในเอเชียในบ้านเราจะมีทิศทางมากน้อยขนาดไหนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราข่าวที่ในบ้านเราไม่ค่อยมีอะไรฮะการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่น่าวิตกกังวลอะไรมากนักคือก็เล่นไปตามเกมกันแต่สิ่งที่ทำให้นักลงทุนน่าวิตกกังวลคือในเอเชียไม่ยอมหยุดฮะอันนี้ถ้าเกิดฮ่องกงทางจีนเนี่ยหยุดผมคิดว่าน่าจะสดใสได้เพราะในยุโรปก็คลี่คลายแล้วในอเมริกาก็เดินหน้าต่อเนื่องนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวหุ้นในหลายตัวหุ้นที่มีผลการงานดีเนี่ยสามารถติดกลับมาได้หมดแล้วฮะเพียงแต่ว่าหุ้นที่ลงเนี่ยบางตัวคือหุ้นที่ผลการงานไม่ดีจริงๆฮะก็เลยเป็นลักษณะอ่อนตัวครับผมครับได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สุเชษฐ์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ